สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการหะดีษโดยอาจารย์ไฟซ้อนอยู่เป็นสุขบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะบิฮินัสตะอีนวะลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะลียิลอะซีมاللهم صل وسلم وبارك على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการเรียนรู้เรื่องราวของศาสนานะครับบางทีเราเองก็รู้บ้างแล้วก็บางสิ่งบางอย่างเราก็อาจจะลืมไปบ้างหลายคนจะมีความสับสนกันในเรื่องของการซื้อขายกับเรื่องของการออกซะกาตเพราะว่าการซื้อขายจะมีอยู่รูปแบบหนึ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าการซื้อขายอะไรก็ตามเนี่ยเราสามารถขายในรูปแบบที่อาจจะจ่ายเงินก่อนของตามมาที่หลังก็ได้หรือเอาของมาก่อนแล้วก็ค่อยจ่ายเงินที่หลังก็ได้นะครับแต่จะมีอยู่สินค้าอยู่ไม่กี่ประเภทที่อิสลามบอกว่าไม่สามารถซื้อก่อนหรือเอาของมาก่อนแล้วค่อยผ่อนจ่ายที่หลังหรือเอาเงินไปตามที่หลังไม่ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นเราพูดถึงเรื่องของการซื้อขายทองนะครับซึ่งในกรณีแบบเนี้ยแม้แต่เพียงการที่เราบอกว่าเราไปบ้านของคนขายทองนะครับแล้วเราก็บอกว่าเงินเพื่อว่าเงินยังอยู่ที่บ้านนะครับไม่ได้ถือมาเราไปถึงบ้านคนขายทองนะครับหรือพ่อค้าที่ขายทองเราก็หยิบทองเส้นนี้มาในราคา1บาทนะครับซื้อทอง1บาทซึ่งก็ประมาณ 30,000 กว่าบาทเนี่ยแล้วเราก็กลับไปบ้านแล้วก็เอาเงินที่บ้านมากำมา 30,000 บาทแล้วก็เอามาให้คนขายทองในกรณีแบบนี้ก็เป็นการซื้อขายที่ยังไม่ถูกต้องเพราะท่านนบีบอกว่าการซื้อขายในรูปแบบเนี่ยมันต้องยาดันบียาดินก็คือของไปแล้วเงินก็ไปนะครับก็ที่เราเรียกว่าการยื่นหมูยื่นหมากันนะครับก็คือพวกนี้ต้องได้ของแล้วก็ได้เงินเพราะอะไรเพราะว่ามันมีเหตุของความเสี่ยงอยู่นะครับมันมีเหตุของความเสี่ยงอยู่เช่นอะไรครับในกรณีที่เราซื้อไปแล้วเนี่ยเราถือทองกลับบ้านเราในระหว่างทางมันอาจจะมีเหตุอะไรเช่นเรื่องของการปล้นเรื่องของการฉกชิงวิ่งราวเรื่องของอุบัติเหตุเรื่องของการหายฉะนั้นนบีจึงกำชับเรื่องราวเหล่านี้เอาไว้นะครับหรือแม้กระทั่งการซื้อขายอาหารบางประเภทนบีก็บอกว่าให้ซื้อขายกันณวันนั้นเลยอย่าประวิงเอาไว้เช่นเรื่องของการซื้อขายเกลือนะครับเพราะว่าโอกาสที่มันจะเสียได้เนี่ยมันมีโอกาสอยู่มันมีเฮกมาของมันอยู่การซื้อขายอินทผลัมแล้วก็ตามนะครับกับอีกประเภทหนึ่งก็คือการจ่ายซะกาตในรูปแบบที่เป็นผลหมากรากไม้นะครับซึ่งมันมีรูปแบบของมันบางคนอาจจะบอกว่าฉันทำนาเกลือแล้วจะต้องออกซะกาตไหมเพราะได้ยินมาว่าเกลือเป็นสิ่งที่อิสลามบอกเอาไว้ซึ่งพี่น้องอาจจะจำสับสนในรูปแบบของการซื้อขายที่แบบว่ายาดันบียาดินก็คือของไปเงินมากับการออกซะกาตในรูปแบบของพืชพันธุ์ธัญญาหารซึ่งในพืชพันธุ์ธัญญาหารก็จะมีอยู่4รายการอยู่แล้วที่จำเป็นจะต้องออกซะกาตในวันที่เราเก็บเกี่ยวก็คือเรื่องของตระกูลของข้าวต่างๆข้าวบาเล่ข้าวฟ่างข้าวสาลีข้าวอะไรก็ตามนะครับกับตระกูลที่เป็นข้าวที่เป็นชะอีดข้าวฟ่างนะครับที่จำเป็นจะต้องออกซะกาตกับอีก2อย่างที่เป็นผลไม้ก็คือเรื่องของอินทผลัมแห้งตากแห้งเนี่ยนะครับหรืออินทผลัมที่ทานแบบแห้งกับเรื่องของลูกเกดที่จะเป็นจะต้องออกซะกาตนะครับในครั้งที่แล้วเราพูดถึง4ประเภทนี้ว่าในหลักการของศาสนาถ้าเรามีอาชีพเหล่านี้
คือเป็นเจ้าของอาชีพเหล่านี้นะครับเราจำเป็นจะต้องออกสกาดออกตอนไหนออกในวันที่เราเก็บเกี่ยวตามฤดูกาลนะครับซึ่งบางคนอาจจะปลูกอินทผลัม5ปีได้กินลูกครั้งหนึ่งสมมุตินะครับมันก็5ปีออกสกาดครั้งหนึ่งกับคนปลูกข้าวปีละ3ครั้งก็หมายความว่าจะต้องออกสกาด3รอบนะครับขึ้นอยู่กับพืชที่เราปลูกนะครับว่ามันใช้ระยะเวลาเก็บเกี่ยวเท่าไหร่นานเท่าไหร่เพราะมันต่างกันข้าวมันใช้ระยะเวลาเต็มที่ก็3เดือนนะครับหรือถ้าเป็นนาปีนาปังอะไรก็ว่ากันไปแต่มันก็มีระยะเวลาของมันซึ่งต่างกันคนปลูกองุ่นที่ทำเป็นซาบีบบางทีอาจจะปีละรอบนะครับก็ออกแค่ครั้งเดียวอินพลัมก็อาจจะปีละครั้งเหมือนกันนะครับที่เราเห็นว่าอินพลัมส่วนใหญ่ก็จะออกปีละครั้งเหมือนกันซึ่งแตกต่างกับผลไม้อื่นที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับสกะเช่นมะม่วงบางทีมันเป็นม่วง3ฤดูก็ออกทั้งปีมะม่วงบางประเภทก็ออกแค่ปีละหนแต่มันไม่ใช่อยู่ในเรื่องของสกะฉะนั้นสกะมันแค่เพียง4รายการที่เราคุยกันว่าถ้าเป็นผลไม้เป็นพืชผักก็มีอยู่แค่3 4รายการนี้นะครับวันนี้เราจะคุยกันนะครับในประเด็นของสกาดที่เป็นพืชพันธัญญาหารนะครับว่ามันมีประเด็นอะไรที่น่าจะรู้นั่นก็คือวักตูอิกรอญิซกะถ้าเป็นช่วงเวลาของสกาดที่เป็นพืชพันธัญญาหารเนี่ยจะออกตอนไหนนะครับถ้ามันเป็นข้าวถ้ามันเป็นอินทผลัมถ้ามันเป็นซาบีบลูกเกดหรืออ่งุ่นแห้งนะครับนักวิชาการก็เลยบอกว่าวักตุอิกรอญิซกะเวลาของการจ่ายซะกาตในรูปแบบที่เป็นพืชพันธัญญาหารนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นพืชหรือผลไม้นะครับก็คือออกบะดัลฮิซอดีแปลว่าหลังจากวันเก็บเกี่ยวแบบไหนครับมูบาชะรอทันทีเก็บวันนี้ได้เงินมาวันนี้ได้จำนวนข้าวมาเท่านี้ออกสกาดเลยนะครับต้องออกเลยก็คือต้องจ่ายเลยต้องนำไปให้กับบุคคล8จำพวกเลยนะครับไม่ใช่เก็บเอาไว้ฝากไว้ก่อน2วัน3วัน4วันนะครับก็คือออกณเขาเรียกว่าออกณหน้างานเลยนะครับลาคีบะดาตัสฟียาติฮีวะตักตังกียาติฮีหมายถึงอะไรครับหมายถึงในประเด็นนี้เราต้องดูเรื่องของอะไรค่าใช้จ่ายก่อนออกวันที่เราเก็บเกี่ยวแต่จะต้องหักค่าใช้จ่ายที่มันเกิดขึ้นในการปลูกในการดำเนินการเช่นอะไรครับค่าน้ำค่าไฟบางทีเราอาจจะเช่าที่เขาทำนาเราก็ต้องไปหักค่าเช่าที่ก่อนก็คือเก็บก้อนนั้นไว้ก่อนค่ารถตักค่ารถไถค่ารถเก็บเกี่ยวก็คือหักค่าใช้จ่ายก่อนนะครับแล้วถึงจะเอาเงินก้อนที่เหลืออยู่ออกมาเป็นสกะถ้าในกรณีที่เรามีค่าใช้จ่ายระหว่างทางระหว่างการดำเนินการนะครับแต่ถ้าหากว่ามันเป็นวิธีธรรมชาติเช่นอะไรครับเราเกี่ยวเองนะครับไม่ต้องใช้ยาค่าหญ้าไม่ต้องค่าน้ำค่าไฟอันเนี้ยเราก็ออกได้เลยแต่ถ้าหากว่ามันมีค่าใช้จ่ายระหว่างนั้นเนี่ยให้เราหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินการกับธุรกิจของเราก่อนกับพืชผลของเราก่อนนะครับวาจาฟาฟิฮีนะก็คือให้ออกณวันนั้นนะหรือรอที่จะให้มันเสร็จสิ้นกระบวนการก่อนนะครับเพราะอัลลอฮฺสุบานตุลาได้บอกว่าวะอาตูฮักกอฮูเยามะฮาซอดิให้ออกซะกาตในวันที่เราเก็บเกี่ยวนะครับท่านอิบนุญาริกก็เลยบอกว่ายังไงบอกว่าวะซาลิกะอันนันยัมอุมุจมิอูนะลาคีลาฟะไบนะฮุมดังนั้นนักวิชาการส่วนใหญ่จึงมีมติเป็นเอกฉันท์นะครับวิชาถึงเรื่องของการจ่ายซะกาตบอกว่าอันนัสซะดะกะอัลฮัสการจ่ายซะกาตที่เป็นรูปของพืชพันธัญญาหารเนี่ยลาตุคอสแปลว่าจะยังไ
ยังไม่ถูกนับยังไม่ถูกเป็นฮุกกลมให้เราออกอิลลาบะดันดิยาสวัตตันกิยะวัตตาซรียะก็หมายถึงหลังจากที่มันจะต้องผ่านกระบวนการการหักค่าใช้จ่ายก่อนนะครับว่าอันนะซอดะกุตตะมัรฉะนั้นการจะจ่ายซะกาตถ้าเป็นอินทผลัมก็คือลาตุคอเราจะยังไม่นับซะกาตนั้นอิลลาบะดัญญะฟาจนกว่าอินทผลัมนั้นมันจะแห้งแล้วเพราะเราทานอินทผลัมแบบสุกก็คือมันแห้งนะครับฉะนั้นถ้ามันยังเก็บมาแล้วก็ยังเป็นเม็ดสดๆอยู่ผ่านกระบวนการพี่น้องเคยพี่น้องก็อาจจะเคยเห็นวิธีการทำอินทผลัมแห้งนะครับว่ามันจะต้องผ่านวิธีการอะไรบ้างเช่นผ่านการตากผ่านการต้มผ่านการอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนั้นก็คือให้ไปออกตอนนั้นนะครับให้ไปออกตอนที่มันถึงเวลาแห้งเรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกับลูกเกดนะครับก็คือผ่านกระบวนการของการกลายเป็นลูกเกดเรียบร้อยแล้วไม่ใช่ยังสดอยู่นะครับท่านอิบนุฮัซมินอัลซอฮิรีบอกว่าอะไรครับวะลาคีลาฟบัยนะอะฮาดีมินัลอะอิมมะนักวิชาการทั้งหมดไม่มีข้อขัดแย้งกันว่าการจ่ายซะกาตนั้นลายะยูซุอีตาอูฮานะครับไม่อนุญาตให้จ่ายในวันที่เราเก็บเกี่ยวลากินแต่ให้ฟิซาร์อีบะดัลฮิซาดวัดดาร์ซีวัดดูดาร์วีวัลไกลีวัตติมาดก็คือให้ไปนับตอนที่มันแห้งก็คือตอนกระบวนการผ่านกระบวนการมาแล้วหมายถึงเราจะชั่งจะตวงเนี่ยก็คือให้มันผ่านกระบวนการของการทำให้มันครบจำนวนของมันก่อนข้าวก็เหมือนกันนะครับถ้าเราจะนั่นจริงๆเนี่ยก็คือไปตากให้เรียบร้อยให้แห้งก่อนแล้วก็นับกิโลกันตอนนั้นนับพิกัดกันตอนนั้นนะแต่ในยุคปัจจุบันนี้อาจจะไม่ใช่เพราะว่าเราคงยังไม่ได้ตากข้าวกันเหมือนสมัยก่อนนะครับแล้วก็เอาไปขายโรงสีใช่ไหมครับแต่มันก็อาจจะขายเลยก็เรียกว่าโรงสีก็มารับในวันที่เราเก็บมาจากนาเลยฉะนั้นมันก็เป็นอีกกระบวนการหนึ่งแต่ที่จริงแล้วควรจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับฉะนั้นก็คือจ่ายในวันที่เราเก็บเกี่ยวฉะนั้นถ้านักวิชาการก็เลยบอกว่าประเภทของสิ่งที่เป็นพืชพันธัญญาหารที่จะต้องออกซะกาตเนี่ยมีอะไรบ้างนั้นนักวิชาการก็เลยรวมความเห็นว่าซะกาตที่จะต้องจ่ายในรูปแบบของธัญญาหารหรือพืชก็คือนะครับ1อัลกอมแปลว่าข้าวสาลีข้าวสาลี2วัชชะอีดข้าวฟ่างนะครับข้าวสาลีข้าวฟ่างก็คือในตระกูลของข้าวทั้งหมดหรืออาหารหลักของแต่ละประเทศนั่นแหละที่เขาทานกันนะครับวัตตมัดแล้วก็อินพารัมแห้งวัซซาบีบแล้วก็ลูกเกดที่นั้นพี่น้องที่ปลูกข้าวโพดพี่น้องที่ปลูกมะม่วงพี่น้องที่ปลูกแตงโมพี่น้องที่ปลูกอินทผลัมปลูกแตงไทยแล้วก็ตามไม่เข้าข่ายนะครับไม่เข้าข่ายรูปแบบนี้นะครับเพราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่านะครับให้สั่งใช้ให้มีการออกซะกาตนะครับในกรณีของอะไรครับมินฮากานะซะบะตาซาดิกะฮีนะก็คือในวันที่ท่านนบีส่งท่านอบีมูซาท่านมูอาซนะครับไปยังเยเมนแล้วก็บอกเขานะครับว่าลาตุคอดูอัสซอดอกะแปลว่าไม่จำเป็นสำหรับกลุ่มชนที่จะออกซะกาตนบีเคยสั่งส่งซอฮาบะนะครับไปดูแลประเทศเยเมนซึ่งหนึ่งในหน้าที่ของซอฮาบะเหล่านี้ก็คือเอาซะกาตเข้ามาที่ใบตุนมานเก็บซะกาตเข้ามาที่ใบตุนมานท่านนบีก็กำชับตอนหนึ่งของหะดีษบอกว่าลาตะคูดูอัสดอกอย่าได้เก็บซะกาตนะครับอิลลายกเว้นซะกาตที่เราจะต้องเก็บนั้นมินฮาดีลอัลบะยกเว้นตระกูลพืช4ตระกูลนี้ก็คือ1อัชชะอีดนะครับข้าวฟ่างวัลฮินตะข้าวสาลีนะครับวัซซะบีบลูกเกด
วัตตมัตแล้วก็อินทผลัมแห้งนะครับนั่นคือซะกาตที่จำเป็นจะต้องออกในประเทศไทยเราเองแน่นอนครับส่วนหนึ่งที่ถูกให้เราได้ออกเรียนแต่ในทวีปเอเชียที่เป็นมุสลิมก็คือเรื่องของการปลูกข้าวเพราะเป็นอาหารหลักของชาวเอเชียอยู่แล้วกับทานข้าวกันอยู่รวมไปถึงตะวันเอเชียตะวันออกกลางนะครับเอเชียเฉียงใต้อินเดียปากีสถานบังกลาเทศอะไรพวกนี้นะครับก็คือทานอาหารพวกนี้กันอยู่แล้วฉะนั้นท่านอิบนุกุดามะก็เลยบอกว่าอะไรครับอันนัสดอกะซะกาตที่วาญิบนะครับก็มีอยู่แค่4รายการก็คือ1อัลฮินตะข้าวฟ่างข้าวสาลีนะครับข้าววาเล่พวกนี้วัตตะมัรแล้วก็อินทผลัมแห้งวัซซะบีบนะครับแล้วก็ลูกเกดนะครับส่วนอื่นจากนี้ที่อยู่ในตระกูลของผักปลูกมะเขือปลูกถั่วฝักยาวนะครับวันฟาวาเกียเรื่องของผลไม้ต่างๆนะครับตามพื้นเพของแต่ละประเทศนะครับแอปเปิ้ลองุ่นหรือทับทิมอะไรก็ตามนะครับวันบุกูลบักกอลก็คือตระกูลถั่วต่างๆเนี่ยนะครับถือว่าไม่ได้อยู่ในมีอะไรครับเรียกว่ามันมีข้อขัดแย้งของนักวิชาการว่าจำเป็นจะต้องออกหรือไม่ออกนะครับแต่ด้วยกับตัวบทของหะดีษนบีนั้นหะดีษได้พูดถึงแค่เพียง4รายการนี้ที่จำเป็นจะต้องออกนะครับหะดีษบทหนึ่งที่ท่านนบีบอกกับพวกเรานะครับแล้วก็มันมีข้อแตกต่างระหว่างซะกาตที่บางคนอาจจะต้องออกเต็มจำนวนกับบางคนอาจจะออกแค่เพียง1ใน4ของจำนวนซะกาตที่ถูกบังคับเอาไว้นะครับนะก็คือหะดีษมีอยู่ 2-3 หะดีษด้วยกันฉะนั้นนะครับฟีมาสกอตอันฮาร์ถ้าเป็นการปลูกแบบธรรมชาติเลยไม่ต้องไปรดน้ำไม่ต้องไปพรวนดินไม่ต้องไปอะไรนะครับก็คือหว่านแล้วก็จบเลยมันขึ้นเองธรรมชาติถึงเวลาไปวันหว่านไปวันปลูกแล้วก็ไปทีก็คือวันเก็บนะครับเรียกว่าอาศัยฟ้าฝนเนี่ยนะครับท่านนบีบอกว่าอะไรครับถ้าเป็นในรูปแบบนี้นะครับก็ออกแค่เพียงต้องออกเป็นนิสฟุลโอชุริก็คือ1ใน10นะครับ1ใน10ของซะกาตนะฉะนั้นถ้าอีกในกรณีที่มันเป็นการใช้รูปแบบของเรียกว่าเชิงพาณิชย์แหละคือมีค่าใช้จ่ายทั้งหมดน้ำก็มีค่าใช้จ่ายนะครับดินก็มีค่าใช้จ่ายปุ๋ยอะไรก็แล้วแต่อันนี้ก็ออกน้อยกว่าสิ่งที่เป็นธรรมชาติด้วยกันนะครับอันนั้นก็คือส่วนหนึ่งที่เรากำลังจะบอกนะครับว่าซะกาตที่เราจะบอกที่เราจะบอกในรูปแบบของท่านนบีนั้นบางทีเราลืมบางทีเราอาจจะมีข้อมูลตกหล่นไปบ้างนะครับวันนี้เราก็เอามาทวนกันเอามาแนะนำกันเพราะว่าผู้ฟังรายการเองบางทีก็จะมีอาชีพทำสวนทำนาทำไร่แล้วเราเองก็ทำไมเวลาเราปลูกข้าวแล้วไม่ได้ไม่ดีหรือได้ดีแต่ไม่เหลือบางทีเราอาจจะลืมข้อคำสั่งใช้จากอัลอิสลามในเรื่องของซะกาตที่เราลืมไปว่าอาชีพเรามีข้อผูกพันกับซะกาตไม่ใช่มองเฉพาะคนที่ทำมาค้าขายในรูปแบบของธุรกิจใหญ่ๆจนลืมเรื่องของเกษตรกรไปนะครับพี่น้องที่ศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับนักวิชาการข้อมูลที่เราคุยกันมานะครับมันมีข้อสรุปหรือบทสรุปนะครับที่นักวิชาการให้ความเห็นในมุมมองในจำนวนหรือในรูปแบบต่างๆซึ่งอินชาอัลลอฮฺนั่นคือสิ่งหนึ่งที่เรากำลังจะบอกว่าซะกาตของพืชพันธุ์ธัญญาหารบางทีเราเองก็อาจจะลืมไปจึงทำให้เราเองไม่มีบรกัตในการดำเนินชีวิตของพวกเราทั้งที่กำไรเราเยอะแต่ทำไมเราใช้ชีวิตแล้วไม่มีความสุขเพราะเราลืมคำสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปหรือเปล่าจึงเป็นเหตุให้เราได้มาทบทวนกันครับวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์ไฟซ้อนอยู่เป็นสุขผลิตรายการโดยสถานีเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธา
สถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์